เสน่ห์ของผมล่ะเอาแล้วหนึ่งโอ้ มันเยอะจนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วใช่ไหมมันท่วมท้นจริงเขาก็บอกว่าพอเข้าซีนกับเราสามคนเนี่ยที่เป็นแก๊งฟ้าคะนองอ่ะคือตัวปวดเขาบอกว่าเขาแบบปวดหัวกูปวดหัวมากเลยว่ามึงเนี่ยกูแบบพอกูเจอว่ามึงมีอะไรแบบกูเหนื่อยมากเลยอะไรเงี้ยคุยประมาณเกือบสองชั่วโมงประมาณสิบนาทีแรกอ่ะได้งานที่เหลือเละแล้วก็อย่าไปกดไลค์อย่าไปกดไลค์คนนี้ก็ไม่ได้ควรสวัสดีครับผมปุ๊กชัชวาลนะครับรับบทเป็นเมฆในเรื่องแอบจองรักเดอะซีรีส์ครับสวัสดีครับผมดินธีรพัฒน์นะครับผมรับบทเป็นคิมหันในเรื่องครับสวัสดีครับยุทธกฤษดายุทธทวีชวัฒน์นะครับรับบทเป็นบอมครับผมสวัสดีครับผมปอประสกรชวนาครับรับบทเป็นแบร์ครับผมก็สำหรับในเรื่องนะครับคิมหันก็จะเป็นคณะกรรมการนักเรียนนี่แหละครับเป็นแบบเป็นประธานสโมสรนักศึกษานี่แหละครับผมที่เป็นว่าเด็กตัวเนี้ยบแล้วก็เป็นแบบว่าเรียบร้อยเสมอครับผมแล้วก็ถูกระเบียบจริงๆถูกระเบียบอยู่ตอนมอต้นแต่ว่าหลังๆมอปลายเริ่มผิดระเบียบแล้วมอต้นแบบว่าถูกระเบียบมากก็หัวเกรียนตรงเท้าไปหารูปประกอบใส่แว่นนั้นเคยเห็นแล้วแล้วมันเรียบร้อยขอป๊อกปั๊บไว้ดีกว่าเซ็นเซอร์หน้าได้ไหมว่ารูปเต็มจอเลยไม่มีรูปปัจจุบันแล้วเหลือเอารูปนั้นมาแทนตรงนี้เลยเดี๋ยวขอคิดดูอีกทีนึงก่อนแล้วกันครับไม่มีบอกเลยว่ามันต้องอยู่ในโซนลึกก็มากจุดดำมืดของโซเชียลมีเดียขนาดนั้นเลยครับผมคาแรคเตอร์ผมแม่ครับเป็นคนที่แบบว่าโวยวายแบบเสียงดังอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบพอมารู้จักจริงๆกลายเป็นคนที่แบบอบอุ่นมากๆนั่นแหละครับก็คือเป็นเสน่ห์ของเมฆอะไรเงี้ยเสน่ห์ของผมล่ะเอาแล้วหนึ่งโอ้ มันเยอะจนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วใช่ไหมมันท่วมท้นจริงๆ จากมุมมองคนอื่นมองดีกว่าพี่ว่าเนี่ยก็เป็นคนเข้าคนง่ายก็คือเห็นใครเงียบๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเดินเข้าไปทักนี่แหละครับผมคนพูดมากง่ายๆของคาแรคเตอร์ในเรื่องบอกว่าจะเป็นแบบเป็นคนขยันเป็นคนข้างรักแล้วก็เป็นเอฟซีของปอที่เป็นแบร์ก็จะมีเมฆเป็นเพื่อนสนิทครับในแก๊งฟ้าคะนองก็คือถ้าเมฆว่ายังไงแบร์ก็จะว่าตามแบบนั้นนะครับโดยที่ไม่ขัดเมฆเลยสักครั้งหนึ่งก็มีแบบว่าอยากดูต่ออยากดูแบบ EP ถัดไปเลยผมก็รู้สึกว่าแค่นี้มันก็พอแล้วล่ะครับสำหรับการที่แบบแฟนคลับมาตอบเลยอะไรเงี้ยก็มีแบบคอมเมนต์บอกว่าน่ารักจังเลยนี่ก็แบบก็รู้สึกว่าดีใจนะที่แบบเราเล่นเป็นตัวบอมซึ่งมันต่างจากผมอะจริงๆซึ่งเราไปเล่นตอนนั้นแล้วเราเขาชอบผมว่าเรารู้สึกดีใจเขาผมก็ดีใจที่แบบเขาชอบในคาแรคเตอร์แบร์ว่าแบร์เป็นคนที่แบบรักเพื่อนมากแบบคอยซัพพอร์ตเพื่อนตลอดอะแล้วแฟนก็เลยชอบอยากมีเพื่อนแบบแบร์แบบนี้บ้างในชีวิตของพวกเขาครับเรื่องปวดนี่สองวันนี้เลยพวกเราก็แบบว่าเคยถามที่กองนะเขาก็บอกว่าพอเข้าซีนกับเราสามคนเนี่ยที่เป็นแก๊งฟ้าคะนองอ่ะคือตัวปวดเขาบอกว่าเขาแบบปวดหัวกูปวดหัวมากเลยว่ามึงเนี่ยกูแบบพอกูเจอว่ามึงมีอะไรแบบกูเหนื่อยมากเลยอะไรเงี้ยโหวันสปอร์ตทาเราเจอกันเมื่อ2 ปี2ปีที่แล้วใช่เป็นมันจริงๆโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าเรียกว่ายาวนานมากเลยมีการแบบปรับเปลี่ยนให้มันลงตัวมากขึ้นอะไรครับมันมีปัญหาเรื่องโควิดด้วยมันทำให้กองแบบกองก็ไม่สามารถออกได้เลยมันเลยทำให้แบบระยะเวลาตรงนี้มันทิ้งนานมากผมก็จะเป็นแบบมาเจอกันบ่อยอยู่นะเจอกันแบบโมโหแล้วก็แบบที่รู้สึกว่าได้เข้ากันง่ายมากก็คือแบบร่างกายแล้วก็แบบพูดกันได้ทุกเรื่องเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันเลยก็เหมือนแบบเปิดใจคุยกันเลยแบบไม่กักกันใช่ใช่เขาเป็นคนที่ว่าถ้าผมงงอะไรเงี้ยเขาจะสอนผมหมดทุกอย่างเลยเขาบอกมึงทำอย่างนี้มึงทำอย่างนี้ทำนี้มึงต้องทำแบบนี้ทำนี้เพราะว่าเขาเหมือนแบบว่าเขาผ่านมาก่อนที่อยู่นี่ทำเสร็จแล้วแข่งแล้วใช่ผมก็เลยหมอกคู่เลยที่หอคอยต่อไปช่วยผมนี่ไงเล่าเลยอุตส่าห์แบบฟิตหุ่นจริงๆก่อนหน้านี้ผมฟิตหุ่นเต็มที่เลย7วันเล่น7วันคุมอาหารทุกอย่างพร้อมหมดแล้วทีนี้มันมีโควิดปุ๊บผมก็เลยปล่อยตัวเล่นเองกระปาแตกจะตอนนี้กลับมาเล่นแล้วนะตามไปดูในไอจีจะขายจีโร่ขายจีดิวายจีจีเจดีไอจีครับผมเรียบร้อยแล้วหนึ่งจะให้คุณตรงไหนชิ้นเลยชิ้นเลยปิดแรกครับสำหรับผมก็ขอกันปุ๊บสองบทใช่ขอสองบทพร้อมกันครับถ้าเข้าทีสามคนนี้ก็จะแบบคนนี้พูดตอบแล้วก็คุณตอบขอเบรกเรื่องนี้นิดนึงนะคือการคอครั้งนึงอ่ะคุยประมาณเกือบ2ชั่วโมงประมาณ10นาทีแรกอ่ะ
ได้งานที่เหลือเละนี่คือข้อเสียของพวกเราตอนคุยกันจะมักจะไม่ได้งานจริงแล้วก็เมาได้แค่10นาทีแรกได้แค่10นาทีแรกผู้เล่นจะได้การ์ดบุคคลปริศนาเหมือนกันคนละ1ใบแต่จะมีผู้เล่นเพียงคนเดียวที่ได้รับการ์ดสปายซึ่งสปายจะไม่รู้ว่าการ์ดบุคคลปริศนานั้นคือใครผู้เล่นทุกคนจะมีเวลา2นาทีในการบอกลักษณะของบุคคลปริศนาและสืบหาสปายถ้ามีหนึ่งในผู้เล่นทายถูกว่าสปายคือใครสปายจะต้องตอบให้ได้ว่าบุคคลปริศนานี้คือใครและถ้าสปายตอบถูกว่าบุคคลปริศนานี้คือใครสปายรับไปเลย1คะแนนแต่ถ้าตอบผิดผู้เล่นรับไปเลย1คะแนนไปเริ่มฝั่งนู้นก่อนเริ่มฝั่งนู้นก่อนพูดคือรู้เลยเริ่มฝั่งนู้นก่อนไอคนนี้มันชอบไปกดไลค์คนอื่นไปทั่วโอ้โหชอบกดไลค์คนอื่นไปทั่วคนนี้มันมีรถครับเขามีรถผมว่าเป็นผู้สูงอายุผู้สูงอายุอะผู้สูงอายุอ่ะเอ้ยแต่เขาก็พึ่งพาได้ปะวะน่าจะสูงประมาณ177ใช่เหรอผมว่าผมรู้แล้วผมว่าผมรู้แล้วคิดว่าใครเป็นสมัยแต่ละคนบอกมาเลยว่าใครเป็นสมัย1 2 3ถูกไหมเห็นไหมไม่รู้ไม่รู้ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ยังฟุ้งอยู่ข้อมูลฟุ้งมากเริ่มไปกดไลค์คนอื่นแล้วและเกียรติการที่คนอื่นเห็นนะทุกคนเขารู้นะเขารู้มาแล้วพี่เขารู้มาแล้วไอ้แกไอ้เฮ้ยได้เหรอคนนี้ก็ได้เหรอผิวไม่ขาวไอ้เป็นพี่ดีคอยให้คำปรึกษาดีครับเฮ้ยเขาก็น่ารักนะเข้าใจดีด้วยผมว่าจับเวลาอยู่เด้อจับเวลาอยู่เด้อเดี๋ยวนี้เขาซุบๆไปหน่อยอ่ะในภาพเป็นยังไงบ้างในภาพเป็นยังไงถ้าก็เซ็กซี่เวอร์เซ็กซี่เวอร์เต็มสิบไปเลยค่ะโทรศัพท์สีม่วงเฮ้ยมันไม่ไปไปหรอผมว่าคิดว่ารู้แล้วล่ะก่อนนี้เขาดีกว่านี้นะพี่เฮ้ยมาถึงใครกันแน่นี่พร้อมแล้วครับแหมเขาก็นับอยู่หนึ่งสองหนึ่งสองข้ามชิ้นเลยค่ะต้องให้ทายก่อนว่าใครเป็นพี่โบ๊ทป่ะพี่ปอมันเป็นมากกว่านั้นอ่ะคนที่อยู่ใกล้ชิดมากมากเซ็กซี่ได้อ่ะพี่สองเฉลยโอ้ยโอ้ยใครจะไปรู้เนาะใครจะไปรู้ว่านอกเหนือจะ8คนแท้ๆเฮ้ยคิดหนักอยู่วะคนนี้ผมว่าเขามีหลายบุคลิกมีหลายทรงอะเอาจริงเขาเป็นคนนิสัยดีขาวก็ขาวแหมไม่ค่อยกว้างเนาะขาวเต้นเก่งเต้นเก่งเฮ้ยไม่รู้ว่าเต้นเก่งว่ะเออว่ะเออว่ะมันไม่จริงเฮ้ยไม่เชื่อหรอปอก็ค่อนข้างที่จะรวยครับผมต้องไม่อาจจะไม่ได้รวยขนาดนั้นก็ได้โอ้โหไม่เห็นโอ้ตอนนี้ลิขิตจำกันเปิดอะพี่เท่ล่ะเป็นลูกครึ่งมั้ยลูกครึ่งแต่เขาก็ไม่อยู่ไทยปะวะงงเจอในสวนเจออะไรวะเอ๊ะเปิดเลยครับเปิดรู้แล้วล่ะโอเคโอ้โหพี่พูดลูกครึ่งมาไม่รู้เลยมั้งถ้ารู้ไหมว่าคนนั้นเป็นใครวันนี้เกิดได้แต่ใช่น้ำบอกแล้วจริงอยากแบบของเงินเขาสักหน่อยนึงไม่ก็เลี้ยงข้าวสักมื้อนึงก็ยังดีเนาะคนรวยเนาะพาไปเที่ยวบ้างก็ได้เห็นไปเที่ยวบ่อยแล้วก็อย่าไปกดไลค์อย่าไปกดไลค์เอาคนนี้ก็ไม่ได้กดถ้ากดคนแก่เข้าไปปุ๊บจะเจอคนนี้ต่อสองคนนั่นแหละพี่บิวพี่แดงดูเอาอย่างครับ
เริ่มจากตรงกลางไม่อย่ามีพิรุธนะเล่นใหญ่ดีคนนี้เขาตัวเตี้ยเขาตัวสูงครับเขาเป็นคนตลกไม่ใช่หรอแต่ก็ไม่ตลกขนาดนั้นนะหรอไม่เท่าไหร่รู้ละตลกเลยตลกผมใส่เสื้อเชิ้ตเยลโล่เยลโล่ครับ What โอเครู้แล้วอุ้ยกลัวแล้วโอเคโอเคนับเลยไหมครับนับเลยดูของเราคิดว่าใครเป็นสบายเฮ้ยมันเฉลยเลยเฉลยเห็นไหมเราเดี๋ยวก่อนใครผมว่าแอบดูเปล่าไม่ได้แอบไอ้บอสพี่รู้ตั้งแต่ตลกไม่แล้วผมไม่ยิงดอกสุดท้ายแล้วนะเยลโล่สีเหลืองฮะถ้าคนรู้เรื่องสีเหลืองแสดงว่าต้องรู้ทุกคนแสดงว่าทำไมล่ะจี้เยลโล่สีเหลืองนี่ไงมันคือสีเหลืองอยู่ในภาพฮะถ้าสมมติล้ำลึกเลยไงถ้าสมมติว่าคนแบบว่าเห็นสีเหลืองใช่ไหมคนที่เห็นสีเหลืองมันก็จะมีปฏิกิริยากับสีเหลืองที่อยู่ในภาพโอ้โหจิตวิทยาขั้นสูงนะครับตอนนี้ท่าด้าพี่โบนี่นะฮะเปลี่ยนหรือวะว้าวใบแล้วครับใบแล้วใบแล้วเริ่มเลยหรอใบแล้วผมใบแล้วเขาเป็นคนใจดีนะเขาตีเจ็บแบบใจดีตีเจ็บตีเจ็บวะตีเจ็บวะจริงๆเจอกี่ครั้งก็ว้าวครับก็ยังเรียนมีคำเดิมว่ะโน้ตจริงไหมหรือไม่มีอะไรจะพูดในรูปก็ใส่เสื้อสีเขียวแหละสีดำครับสีดำสีม่วงอ่ะสีแดงสีเหลืองไม่ขนุนก็ต้องพายปวดหัวเลยใช่เป็นแบบแสกกลางเป็นโฟกิ้งโอ้โหทำสีผมด้วยเป็นคนเก่งสีเหลืองปอครับปอ2ฟุก2ยังไงอู้จ่าแล้วหลังหน้าจริงๆมันต้องพูดก่อนป่ะก็ถ้าผมก็รู้ว่าเป็นพี่มินพูดผมบอกว่าพี่เขาสวยรู้ได้ป่ะก็ผมเดาว่าสักที่มึงไม่พูดเลยก็สนุกดีนะอยากเล่นอีกอยากเล่นต่อจริงๆเป็นครั้งแรกในหลังจากปิดกองอ่ะที่ได้ใช้สมองเยอะขนาดนี้ที่ได้ใช้สมองเยอะขนาดนี้ความคิดเลยฮะปกติทำอะไรอ่ะอยู่บ้านปกติช่วงนี้ดูซีรีส์ครับดูซีรีส์ใช่ซีรีส์อะไรชื่อเรื่องอะไรทนายอูเฮ้ยไม่ใช่เรื่องนั้นใส่ซื้อขายปกติเราก็รู้คิวไม่ใช่หรออ๋อชื่นจ้าทำไมเอาไว้นะโอเคซีรีส์ชื่อว่าแอบจองรักเดอะซีรีส์ครับที่มีนักแสดงเป็นแม่ครับที่แบบว่าแบบนิสัยดีๆหน่อยครับนิสัยดีเลยใช่หน่อยเดียวโอ้โหส่งมาขนาดนี้ส่งมาขนาดนี้ยังไงก็ฝากซีรีส์แอบจองรักเดอะซีรีส์แล้วก็ My Secret Love เป็นซีรีส์ด้วยนะครับผมก็พวกเราเนี่ยนักแสดงเนี่ยทำเต็มที่มากๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยติดตามซีรีส์ของพวกเรานะครับผมก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ที่นะครับผมBoy Y Entertainment นะครับผมสามารถเสิร์ชไปใน YouTube ได้เลยว่าแอบจองรักเดอะซีรีส์หรือ My Secret Love เป็นซีรีส์ครับสักหนึ่งทีครับผมสามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของผมได้นะครับที่ IG นะครับฟลุกชาร์ทครับ FLUK_CHAT ครับเดี๋ยวมีอะไรสนุกๆมาให้แบบว่าติดตามอีกแน่นอนครับตอนนี้ก็กำลังจะทำ YouTube ของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยจะไปกดอันซับไม่กดรีพอร์ตเราเล่นก็สำหรับผมนะครับก็ติดตามได้ทางทุกโซเชียลมีเดียเลยครับผมก็เป็น khun.dan ครับผมคุณดินนั่นเองก็สามารถติดตามได้ครับแล้วก็จะมีแบบลงเหมือนฟุกเนี่ยแหละมีแบบว่าอะไรเลื่อยเปื่อยก็ฝากติดตามไปด้วยแล้วกันครับผมก็จะเป็น yuk.dan ครับเป็นช่องทาง IG ครับผมคือไปเล่นเน็ตตลอดแล้วก็ถ่ายรูปเซ็กซี่เซ็กซี่แล้วเข้าดูในตอนที่ถ้าอยากดูขึ้นรูปใช่ถ้าอยากดูก็เข้าไปจีผมนะครับปอชาวครับ PORCHAOW แล้วก็อยากทำแบบด้วยคิดไม่จริงๆๆจริงๆจริงๆเดี๋ยวจะไปเป็นเดี๋ยวจะเชิญให้ไปเป็นแขกรับเชิญนะไปโอเคคิดๆๆตังค์นะโอเคเอ้ยแต่ช่วงนี้เขาไลฟ์สดอยู่นะและ IG บ่อยนะไม่ต้องไปนั่งอยู่นี่แหละพี่
ถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุด Exclusive ของพวกเราแอบจองรักเดอะซีรีส์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ทางช่อง TH Headline ครับผมวู้จริงๆไปกดกันเลย